สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ครอบครัวน้องบ่อพลอยทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูความน่ารักของคุณพ่อซีโดเซนสุกับน้องวัวนะครับพอดีคุณพ่อซีโดเซนสุก็ได้กล้วยนะครับทีนี้น้องวัวก็จะไปแย่งนะครับคุณพ่อก็ไม่ให้นะครับดูนะครับพี่ FC ดูนะครับนี่นะครับตอนนี้ยังตกมันอยู่นะครับยังไม่หยุดนะครับแต่เริ่มจะเบานิดหน่อยนะครับคุณพ่อได้กล้วยมา2เครือนะครับให้คุณ 2-3 เครือนะครับเอามาให้คุณพ่อสิโรเซนสุกนะครับวันนี้น้องวัวเขาจะมาแย่งกินนะครับคือเพื่อนเขาจะมาแย่งนะครับดูนะครับคุณพ่อสิโรเซนสุกก็ใจดีมากเลยนะครับดูวัวแย่งวิ่งหนีวัวนะครับคืออุ้มกล้วยหนีนะครับนี่นะครับความน่ารักความสดใสไปอีกแบบของคุณพ่อซีดอแซนสุกนะครับเพราะว่าคุณพ่อแซนสุกก็จะอยู่กับวัวนะครับจะเป็นเพื่อนเขานะครับนี่นะครับเวลาวัวแย่งเขาจะไม่ทำร้ายวัวนะครับน้องวัวจะแย่งกินกล้วยเขาอุ้มกล้วยนี้นะครับเหมือนลิงอุ้มแตงเงี้ยครับนี่นะครับก็น้องวัวก็เก็บเศษตัวหล่นบ้างแล้วก็จะไปแย่งบ้างพอเขารู้ว่าน้องวัวจะแย่งนะครับเขาก็อุ้มหนีนะครับคือเขาจะเป็นอย่างนี้ประจำนะครับทุกๆเช้านะครับเวลาเขาจะได้อะไรกินเขาจะแบ่งกันกินนะครับนี่นะครับดูตัวเล็กสงสัยนะครับน้องวัวตัวเล็กสงสัยก็เริ่มแล้วครับเริ่มจะแย่งเขาก็เริ่มหันหนีนะครับสังเกตดูที่ขมับนะครับขมับยังมีน้ำมันไหลอยู่นะครับขมับทางขวานะครับยังตกมันยังไม่หยุดนะครับแต่ว่าตรงบริเวณอวัยวะเพศเริ่มแห้งๆแล้วนะครับนี่นะครับดูนะครับดูน้องวัว2ตัวนะครับน้องวัว2ตัวกำลังเดินไปแย่งนะครับเขาก็อุ้มหนีนะครับความน่ารักของเขานะครับคือเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในทุกๆเช้าและทุกๆเย็นในทุกๆวันนะครับคือเขาจะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนะครับเวลาคุณพ่อได้ยาได้สับปะรดได้ต้นยาต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรมาก็เอามาไว้ให้คุณพ่อแสนสุขก็ต้องวัวก็จะมากินด้วยนะครับจะมาแย่งกินนะครับคือเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับแต่คุณพี่เซนสุกก็จะรักไอ้ตัวแดงนี้มากเลยนะครับวัวตัวแดงนี่นะครับนี่ครับที่อยู่ใกล้ๆเขามากที่สุดนี่นะครับเนื้อวัวตัวนี้คุณพ่อเซนสุกจะรักมากเลยนะครับนี่ตัวแดงนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับดูก่อนจะไปแย่งกันแล้วนะครับตอนนี้คุณพ่อได้กล้วยมาสองเครือนะครับว่ากล้วยยังไม่ค่อยสุกนะครับสังเกตดูที่ตัวใหญ่เขาจะกินต้นสับปะรดอยู่ทางนู้นนะครับกินต้นสับปะรดของคุณพ่อซีโรเซนสุกครับแต่ตัวเล็กเขาก็จะเดินมาแย่งกล้วยนะครับตอนนี้จะออกข้าวขาวเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะครับยังอุ้มนี้นะครับดูห่วงนะครับห่วงนะครับกลัวเพื่อนแย่งนะครับดูก็จะแย่งกันแล้วนะครับดูนะครับมันวัวเร็วกว่าจับไปทีละนิดนะครับแต่ว่าคุณพ่อเซนสุกก็ถอยนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับเพื่อนรักเขาตัวแดงนี่เขาจะรักตัวแดงนี้มากเลยนะครับคนตังนี่นะครับรู้ว่าใครจะได้กินของคุณพ่อเซนสุกนะครับดูนะครับเจ้าดำก็จะเข้าไปแย่งนะครับนี่นะครับ
ตอนนี้เป็น6รุม1แล้วนะครับกีดกีดกีดไปนี่นะครับไปนี่นะเขาจะรักตัวแดงนี่มากเลยนะครับตัวแดงนี่ตัวแดงเฉพาะตัวแดงนี่นะครับตัวอื่นก็จะไม่ค่อยชอบนะครับเวลาตัวอื่นจะมาแย่งกินงวงเขามากๆเลยเขาจะใช้งวงถือต้นอ้อยหรือต้นหญ้านะครับตีเลยนะครับตีไล่เลยนะครับไม่ว่าเจ้าตัวแดงเจ้าตัวเล็กนี่พี่เซนสุกรักนะครับเดี๋ยวรักเขาจะยอมให้มากินด้วยกลิ้งใกล้ๆเขานะครับนี่นะครับเขาจะกินอยู่ด้วยกันอยู่นี้ทุกวันนะครับก็จะวนเวลาเขาได้กล้วยได้อะไรมาจะมาแย่งคุณพ่อแสนสุขก็จะถือวนนี้นะครับพอเขาสี่ตัวก็จะเดินตามหมุนติ้วอยู่นี่นะครับก็จะรอเก็บเศษนะครับเศษตัวหล่นนะครับแต่ตัวที่อยู่ในมือไม่ได้กินนะครับในส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับก็มีพี่ๆ FC ใจดีนะครับที่อนุเคราะห์ติดไฟให้นะครับเพื่อแสงสว่างนะครับตอนในตอนกลางคืนนะครับต้องขอขอบคุณพี่ FC ผู้ใจดีมากเลยนะครับที่กรุณาครอบครัวของเรานะครับนี่นะครับนี่ตัวแดงนี่เขาจะรักตัวแดงนี่มากเลยนะครับมีตัวแดงนี่เข้าไปใกล้ได้มากที่สุดนะครับดูนะครับดูเขาจะอ้อนกันนะครับเย้ความสุขเล็กๆในยามเช้านะครับดูครับจะมีเจ้าตัวน้อยด้วยนะครับเจ้าตัวน้อยนี่เพิ่งคลอดได้1อาทิตย์นะครับมีเจ้าตัวน้อยนะครับชื่อเจ้าหูกลางนะครับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเรานะครับตัวผู้นะครับเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายตัวนี้เด็กผู้ชายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงทั้งหมดนะครับผู้ชายสีดำนะครับกีดนี่นะครับเขาจะห่วงนะครับก็จะไม่ให้พี่แดงนะก็จะไม่ให้พี่แดงกินนะครับอาจจะมุนนี้นะครับดูพ่อแม่ของลูกวัวก็กินอยู่ทางนู้นนะครับกินต้นสับปะรดนะครับว่าลูกๆของเราก็มาแย่งกล้วยของคุณพ่อแสนสุขอยู่ทางนี้นะครับตอนนี้คุณพ่อของเราก็เริ่มจะหายจากอาการตกมันนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่หายเป็นปกตินะครับก็ต้องฝากพี่ๆ FC เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับเราจะพยายามทำคลิปดีๆคลิปน่ารักนะครับให้พี่ๆ FC ชมในทุกๆวันนะครับอาจจะฮีฮาบ้างสนุกบ้างไม่สนุกบ้างนะครับก็อย่าว่ากันนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับขอพี่ๆ FC เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าทอดทิ้งครอบครัวของเราไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้กล้วย1 2เครือก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับแต่คุณพ่อไซทุกก็ยังถือล่อนะครับถือล่อวัวนะครับถือล่อเจ้าแดงครับเจ้าแดงออกห่างเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เขาจะรักที่สุดเลยนะครับกินหมดแล้วนะครับตัวนี้ชื่อตุ๊กกี้นะครับตัวนี้ชื่อน้องตุ๊กกี้นะครับน้องตุ๊กกี้นะครับตัวนี้แต่ก่อนไม่ค่อยสบายนะครับจนปล่อยรักษาตัวนะครับรักษาแบบธรรมชาติตอนนี้หายอาการเริ่มเป็นปกตินะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับก็ตัวนี้นะครับเจ้าตัวเล็กทั้งสองนี่นะครับครอบครัวของเอาแล้วมาชนทำไมเนี่ยถอย
โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คุณพ่อก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝากพี่ FC ครอบครัวดงบ่อพลอยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดทับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ครอบครัวของเรานะครับช่องน้องบ่อพลอยขี้ดื้อนะครับและก็อีกทางช่องทางหนึ่งนะครับพังบ่อเงินแฟมิลี่นะครับช่องใหม่ของเรานะครับอย่าลืมพี่ FC เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับดูนะครับกินเหยียบใบสับรถของพ่อแสนสุขหมดแล้วนะครับ